สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่10กันยายน64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Advance K Bank Intrust CPO กับ U PTT LT บ้านปูแล้วก็ LHFG นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะที่เซตนะครับเซตก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่ามีการย่อตัวลงมานะครับมีแนวรับอยู่ที่1,631 นะครับตอนนี้ก็หลุดลงมาประมาณ1จุดนะนะครับก็ลุ้นนะครับอย่าให้หลุดนะถ้าหลุดก็มีโอกาสลงมาที่แก็บเดิมนะคือตรงมีแก็บตรงนี้ด้วยปิดแก็บตรงนี้1,615นะครับก็ระวังนะตรงนี้นะครับโอเคมาดูหุ้นรายตัวนะครับ Advance นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะแต่ว่าไม่สามารถผ่านแนวต้าน195ได้นะครับนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสย่อนะคนที่มีของเขาก็ขายทำกำไรออกมาแล้วนะครับเพราะว่า HA เป็นสีแดงนะครับหรือว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ขายนะครับคุณก็วาง Stop Loss ไว้ที่ 186.50 นะสำหรับตัว K Bank ก็ยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่นะครับมีแนวต้านอยู่ที่130บาทนะครับ130บาทแนวรับก็อยู่ที่ 120.5 นะนะครับตอนนี้มันก็ลุ้นวัดใจนะครับเขาก็ยังไม่อยากหลุด EMA 75เนาะก็พยายามจะปีนขึ้นมาให้ได้นะครับก็ตอนนี้ก็สำหรับคนที่ไม่มีของก็จะเพิ่งทำอะไรนะครับนะคนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่116บาทตัวถัดไปครับอินชัดนะครับเปลี่ยนสีนะแล้วก็ซาไปอยู่ด้านบนนั่นหมายความว่ามีการขายทำกำไรแล้วก็หลุด stop loss นะครับคนที่มีของก็วางแนวแบบตัดขาดทุนนะตัดขาดทุนกำไรแล้วกันจุดทำกำไรนะถ้าหลุด84บาทก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างนะครับสำหรับตัวอินทัสเพราะว่ามันขึ้นมาจากตัวเนี้ย63มานี่ก็โอ้ประมาณ 50% แล้วอ่ะนะครับก็มันก็ต้องมีคนถ่ายทำกำไรกันบ้างนะครับเนาะโอเค CPO นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับคนที่มีของก็วางซับลอสไว้ที่ 60.50 นะครับคนที่ไม่มีของก็รอที่ 58.75 56.25 นะครับกัฟก็มี2แดงนะครับมีการขายทำกำไรนะครับก็ขายหรือขายถ้าหลุด40บาทนะครับสำหรับกัฟยูตัวนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆของเขาอะนะนะครับก็มีแนวต้านถัดไปอยู่ที่2.36 บาทนะครับ2.36 บาทคนที่มีของตอนนี้ก็วาง Stop Loss ไว้ที่2บาทนะล็อกกำไรไว้ที่2บาทนะครับ AOT 2แดงนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสกลับตัวเป็นขาลงมาเกาะนี้นะครับเนาะคนที่มีของก็เนี่ยครับอย่าให้หลุด61บาทละกันนะคนที่ยังไม่มีของอย่าเพิ่งเข้าไปเทรดเขานะครับบ้านปู้ตัวนี้ก็ยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมเกาะนี้นะครับก็เกาะนี้นะคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่12บาทนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่13.90 บาทนะครับสำหรับตัวบ้านปูเนาะตัวสุดท้ายนะครับ LFFG นะครับตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะก็คนที่มีของก็ถือต่อไปวาง Stop Loss ไว้ที่1.34 บาทนะครับมีแนวต้านอยู่ที่1.60 บาทแล้วก็1.85 บาทนะครับตัวนี้ก็สวยสดงดงามนะไม่รู้ทำอะไรเข้าวีมาติดโหมดแอคทีฟเฉยนะครับถ้ามาติดแบบหุ้นที่ไม่เคยเข้ามาเนี่ยสักพักก็จะหลุดไปเลยนะครับก็ระมัดระวังแล้วกันโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมาชิกที่หน้าเพจ YouTube ได้นะครับก็จะมีการบ้านหุ้นให้เล็กๆน้อยๆนะครับโอเควันนี้คงประมาณครับ